นี่ครับก็สูบผิดคิวครับเอาอยู่ได้ไงเนี่ยคัน 4.5 ชิงหลิวเอาอยู่ได้ไงนี่นะครับนี่ไม่รู้แหละแต่ได้มาแล้วนะครับนี่เอาแล้วครับกินแล้วครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อุ้ยผมตัวใหญ่ครับอุ้ยโอเคมาแล้วครับผมนี่เอาปลาได้ปลาเลยครับอย่าเพิ่งครับอย่าต้องพูดครับโอ้กระแหครับวันนี้นี่ครับตัวที่2วันนี้นะครับเอาครับได้อีกแล้วครับตัวที่3มาแล้วนี่ใส่ใสสวยยกฝูงอีกแล้ววันนี้ก็เนี่ยแม่โทรมา4โมงเดี๋ยวก็เที่ยงโทรมาฝ่ายโทรมาอีกแล้วให้รีบกลับข้าวไม่ต้องห่วงเราไปค้นนักรับก่อนนะมาแล้วนี่ใส่ใสสวยยกฝูงอีกแล้ววันนี้ปลาไส้เข้านี่สปินนิ่งหน้าดินก็กรินนี่ปลาไส้เข้าเป็นโถงเลยครับเดี๋ยวต้องเอาไหนอ่ะนี่ผลงานของตาดานานะนะนะเกี่ยวเกี่ยวตัวได้เลยเกี่ยวตัวเข้ามาเนี่ยได้กันทุกคนได้ปลานานๆได้เอาตัวคุยไม่ได้เลยเนี่ยมาไม่กินเด็ดเลยนั่นแหละเกี่ยวข้างนอกเข้าไงป่ะใส่สวยโอ้ใสสวยปลารับแขกสวยโบราณเนี่ยท่าน้ำเนี่ยคือหน้าบ้านใครนะหน้าบ้านมันตกน้ำไอ้กลุ่มโอ้ยชิบหายโอ้ใหญ่เนี่ยเอากิ่งไม้อะเคยได้กระทะขึ้นลูกอะมาเหมือนกระเบนเลยอะโอ้โหหลุดดีอะคนงานปลาหน้าดินนี่มีกี่ตัวน้ำเป็นน้ำนะดีมากว่าน้ำเป็นเพราะว่าไม่เดินล่างเลยฟังอยู่นะอยู่นี่อ่ะผมว่าผิวมันถ่ายรัดอยู่เลยอยู่อ่ะเออผิวถ่ายรัดหมดเลยอยู่รู้แล้วครับนี่ปลาสร้อยเอาไม่ใช่ดิเป็นปลาหางแดงกินนิดนี่นะครับมาดูผลงานของนาเลินในวันนี้นะครับวันนี้มีผิดคิวด้วยมาดูกันว่าเป็นปลาอะไรเดี๋ยวแกปลดปลาก่อนนี่นะครับนี่มาลุ้นกันนะครับว่ามีปลาอะไรหลงเข้ามา1ตัวนะครับโน่นดูโน่นโอ้โหยังใหญ่เลยนะครับมาดูใกล้ๆหน่อยขอยกขึ้นมาหน่อยขออนุญาตใหญ่มากอุ้ยโอ้ยนี่2โลฮะตัวนี้แม่ที่แกว่งนะกบแกว่งกระสุนตรงนี้ไม่กินนะครับนี่ๆๆมี2โลครับนะไม่มีที่ช่างมาด้วยวันนี้ไม่ได้มาตกมาดูเฉยนี่ครับกระสุนผิดคิวครับเอาอยู่ได้ไงเนี่ยคัน 4.5 54ใช่ไหม 5.4 ใช่ชิงหลิวเอาอยู่ได้ไงนี่นะครับนี่ไม่รู้แหละแต่ได้มาแล้วนะครับนี่กระสูบใสโตเลยนะครับผิดคิวน่าจะขมเหมือบปลาสร้อยนะฮะเอาอีกแล้วนี่ดูกันจ่าๆนะครับกำมังใหญ่นะฮะโอ้สุดยอดจริงนะเลินผิดคิวยังใหญ่เลยนะครับนี่โหนเรินอย่าลืมช่างเก็บสถิติผมหน่อยนะครับปลาคาโตตัวนี้อย่าลืมนะครับนเรินมีที่ช่างไหมมีที่ช่างไหมที่บ้านอย่าลืมนะครับช่างผมด้วยครับสุดยอดได้มาแล้วนะครับตัวแรกของวันนี้นะครับเป็นปลากระแหไซส์เล็กครับนี่นะครับวันนี้มาตกใต้สะพานนะครับกรมประมงก็จะผ่านไปข้ามไปกรมประมงนะครับ
ี่นะครับวันนี้ตัวแรกได้แล้วนะครับเป็นปลากระแหไม่ได้ออกตกปลามานานมากเลยนะครับในช่วงนี้เอาปลาได้ปลาเลยครับอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งพูดครับโอ้กระแหครับวันนี้นี่ครับตัวที่สองวันนี้นะครับไฟโตเลยนะตัวนี้นี่นะครับโอเคครับผมตัวที่สองครับที่สองไซส์โตขึ้นมาหน่อยนะครับนี่โอ้วันนี้ลืมกระชังมาด้วยนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้น่าจะตกปล่อยอย่างเดียวนะครับวันนี้นี่นะครับตัวที่สองสวยงามครับผมปลากระแหทองครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักกบออกมาตกปลาแม่น้ำด้วยคันชิงหลิวอีกแล้วนะครับวันนี้มาที่หมายใต้สะพานข้ามไปกรมประมงนะครับก็หลังจากที่นักกบไม่ได้ออกตกปลามานานเลยนะครับหลายสัปดาห์นะครับก็ในช่วงนี้นะครับพาเด็กๆหลานๆนะครับไปเที่ยวในช่วงปิดเทอมนะครับก็เลยไม่ได้ออกตกปลาเลยนะครับก็วันนี้มีเวลานะครับก็เลยมาตกปลาด้วยคันชิงหลิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับกดติดตามรับชมนะครับว่าวันนี้จะได้โทฟี่หรือไม่นะครับโอเคครับผมกดติดตามรับชมเลยครับครับสำหรับสภาพแม่น้ำในวันนี้นะครับก็น้ำค่อนข้างไหลแรงเลยนะครับทุ่นของชิงหลิวเนี่ยมันจะไหลตามน้ำนะครับก็จะดูยากนิดนึงนะครับก็ต้องคอยถือไม่ให้มันจมนะครับเพราะว่าถ้าน้ำไหลปุ๊บมันจะพาทุ่นไหลตามน้ำแล้วก็ปลายทุ่นมันจะเอียงไปเลยนะครับสังเกตปลายทุ่นได้เลยนะครับนี่มันจะเอียง45องศาไปเลยนะครับไหลตามน้ำนะครับก็ตอนนี้ก็รอปลามาเข้ามาตอดเหยื่ออยู่นะครับตอนนี้ปลายังไม่ดึงนะครับตอดเหยื่ออยู่นะครับเอาละครับได้อีกแล้วครับตัวที่3เป็นปลากระแหครับโอ้วัดปิวเลยครับผมโอ้หลุดไปแล้วครับเอาแล้วครับกินแล้วครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับอุ้ยโทฟี่มาแล้วครับผมอุ้ยปลาผมครับโทฟี่ครับผมนี่โอ้โหไซส์ดูไซส์ครับผมนี่อุ้ยสี่ขีดได้ครับตัวนี้มาแล้วครับโทฟี่วันนี้เป็นปลาผมผมเห็นนี่เองนะครับโอ้โหนี่ดูท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมเอาขึ้นยากมากเลยนะครับโอ้ยเล่นให้มันเหนื่อยก่อนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมโทฟี่วันนี้มาแล้วครับขึ้นเลยดีกว่าเดี๋ยวหลุดครับผมนี่นะครับมาตะลิ่งแล้วนะครับนี่นะครับมาแล้วโทฟี่วันนี้นะครับผมเห็นสุดยอดครับผมเอาจนได้ครับนี่นี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือโทฟี่ของวันนี้นะครับเป็นปลาผมเหม็นไซส์ประมาณ4ขีดได้แล้วนะครับ1ตัวนะครับนี่สวยงามครับผมนี่นะปลาผมเหม็นนะครับใต้สะพานข้ามไปกรมประมงวันนี้ได้มาตัวใหญ่1ตัวแล้วนะครับนี่ใต้สะพานยังไม่ผิดหวังเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับปลาผมเหม็นวันนี้ครับสุดยอดครับผมนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ได้เอาปลานะครับวันนี้ไม่ได้เอากระชังมานะครับลืมครับก็เลยตกให้เพื่อนๆดูแล้วก็ปล่อยปลาไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนนะครับไปเลยครับปลาผมหมูเหม็นไปแล้วนะครับโอเคบ๊ายบายไปแล้วครับเอาละครับวัดครับอยู่ครับอยู่โอ้โหปลากระแหนี่เองนี่ฮะปลากระแหไซส์3นิ้วครับผมตัวที่5ของวันนี้นะครับ
โอ้วันนี้ปลาเข้านานๆทีนะครับก็ยังพอมีตัวนะครับ1ชั่วโมง5ครั้งกิน5ตัวนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่มากนะครับปล่อยครับเอาแล้วครับปากกินแล้วนะครับเอาแล้วนะครับทุ่นจมแล้วครับวัดครับอยู่ครับปุ๋ยกระเด็นเลยครับเป็นปลากระแหนะครับผมกระแหเข้าบริเวณนี้นะครับมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับเป็นปลากระแหไซส์เล็กครับไซส์3นิ้วครับปล่อยเหมือนเดิมครับตัวเล็กเอาแล้วครับจมแล้วครับโอ้ยวัดปิวเลยนะครับมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับนี่โอ้โหตัวนี้วัดปิวเลยนะครับกระแหไซส์3นิ้วอีกแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้ไม่ได้เอาปลานะครับนี่นะครับกระแหไซส์นี้นะครับกินดีนะครับที่หมายสะพานข้ามไปกรมประมงนะครับกระแหอันนี้เรียกว่าตะเพียนทองครับไม่ใช่กระแหครับปลาตะเพียนทองบ้างครับตัวนี้ปล่อยไปครับผมมุมนี้ปลากินดีเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าตัวไม่โตนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีปลากินนะครับนี่ครับสรุปผลการตกปลาในวันนี้นะครับที่หมายตะม่อสะพานข้ามไปกรมประมงฝั่งนู้นนะครับกรมประมงก็สำหรับวันนี้นะครับมาตกชิงหลิวใต้สะพานนะครับก็วันนี้ได้โทฟี่ไป1ตัวนะครับเป็นปลาพรมหัวเหม็นไซส์4ขีดเกือบครึ่งโลเลยนะฮะก็ได้ตรงบริเวณตรงกลางนี้เองนะครับส่วนปลาจะกินดีที่สุดก็คือตรงมุมขวามือนี่นะครับตรงบริเวณใกล้กับต้นไม้นี่นะครับจะเป็นปลากระแหทองแล้วก็ปลากระแหนะครับก็จะกินดีเป็นพิเศษนะครับส่วนตรงกลางก็วันนี้ก็เข้าดีเหมือนกันนะครับส่วนริมขวามือไม่ค่อยกินนะครับริมซ้ายมือไม่ค่อยกินนะครับก็ถ้าจะมาตกใต้สะพานนี้ก็ให้มาตรงมุมนี้ดีกว่านะครับกินดีมากเลยนะครับตรงนี้ส่วนตรงกลางก็มีลุ้นปลาใหญ่นะครับปลาพรมหัวเหม็นนะครับโอเคเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับช่วงบ่ายไม่รู้จะมีเวลามาหรือเปล่านะครับก็ถ้ามีเวลาก็จะมาตกซ้ำที่นี่อีกวันนี้น้ำค่อนข้างแรงนะครับผมก็การดูทุ่นจะยากลำบากนิดนึงนะครับทุ่นมันจะเอียงก็ต้องเดาเอานะครับเวลาปลาดึงแล้วก็วัดก็วันนี้สรุปได้ไปทั้งหมดใน1ชั่วโมงเนี่ยได้ทั้งหมด10ตัวได้ไซส์ใหญ่1ตัวนะครับเป็นปลาพรมหัวเหม็นไซส์เกือบครึ่งโลนะครับแล้วก็นอกนั้นจะเป็นปลาเล็กๆนะครับไซส์ประมาณ2-3นิ้วถึง4นิ้วนะครับเป็นปลากระแหแล้วก็ปลากับตะเพียนทองนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงมาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าในช่วงบ่ายจะมีเวลาหรือเปล่าถ้าไม่มีเวลาก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับจะรวมการตกชิงหลิวทุกสถานที่ให้เพื่อนๆชมรวมไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่านานๆออกมาตกแม่น้ำทีนึงนะครับแล้วก็หมายที่บริเวณหน้าบ้านและหลังบ้านของนักกบนะครับช่วงนี้น้ำเสียนะครับปลาไม่ค่อยเข้านะครับก็จะได้ปลาน้อยนะครับไม่มีผลงานมาให้ชมกันเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาออกแม่น้ำดูนะครับก็ยังพอมีตัวนะครับโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามช่องนักกบนักรบสำไรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายโอเคครับก็วันนี้หมายท่าน้ำพะเนียดนะครับมีขาประจำมาตกทุกวันอีกแล้วนะครับก็เป็นน้าเจริญนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักกบจะข้ามไปดูผลงานของน้าเจริญนะครับว่าวันนี้ผลงานน้าเจริญจะได้เยอะหรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวตามไปเลยนะครับนี่นะครับผลงานของน้าเจริญในวันนี้นะครับวันนี้ไม่ค่อยเข้านะครับ
มาดูนะครับว่าเยอะไหมโอ้โหปลาสร้อยมากี่ชั่วโมงแล้วครับเนี่ยโอ้หนาวเหรอวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้าใช่ไหมปลูกปลาสร้อยไปไหนหมดแล้วนะช่วงนี้ได้เมื่อกี้เราชดตกก็ได้แต่ผมตกไม่กินอ๋อโอเคหน้าท่อก็ยังมีปลาตกอยู่นะครับผมน้ำไหลด้วยนะตีกระสูบมากๆเลยนะเดี๋ยวช่วงบ่ายมาตีกระสูบดีกว่านี่นะครับ